แนวคิดในการออกแบบเสื้อของสโมสรในปี2017นี้นะครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ20ปีของสโมสรสไตล์การออกแบบจะออกเป็นเรโทรหรือสไตล์ย้อนยุคเล็กน้อยเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จนะครับของการเดินทางของเราสะท้อนให้เห็นถึงความภูมิใจของคนสุพรรณตลอด20ปีของสโมสรแห่งนี้ครับโจทย์แรกเป็นเรื่องของความย้อนยุคนะครับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในยุคอดีตเนี่ยแต่ใส่ความทันสมัยลงไปได้เนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ยากโจทย์นึงเสื้อตัวแรกเสื้อเหย้านะครับทุกคนอาจจะเห็นว่าเป็นสีดำนะครับเนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมานั้นเราได้สูญเสียพ่อหลวงของเราไปดังนั้นเพื่อเป็นการถวายความเคารพแก่พระองค์ท่านปีนี้เสื้อเหย้าของเรานะครับเราขอใช้เป็นสีดำแต่ถึงกระนั้นความเป็นสีกรมท่าของสุพรรณบุรี FC นั้นเราไม่ทิ้งไปเสื้อของเรานั้นด้านหลังถ้าพลิกดูนะครับจะเป็นสีกรมท่าเป็นผ้าชิ้นเดียวแต่ว่ามี2สีเรามั่นใจว่าไม่มีสโมสรใดทำเหมือนสุพรรณบุรี FC แน่นอนบนหน้าอกใกล้ๆตราของโลโก้สโมสรนั้นจะเห็นเป็นตัว X 2ตัวนะครับมาวางทับกันแล้วซ้อนกันแล้วจะเป็นเหมือนลูกศร4ทิศวิ่งเข้ามาหาโลโก้สโมสรจะเป็นลูกศรแห่งชัยชนะไม่ได้หายไปไหนยังมีอยู่เหมือนเดิมครับสิ่งใหม่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยมีในเสื้อของสุพรรณมาก่อนเนี่ยก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าเลเซอร์คัตนะครับเราก็นำเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเข้ามาทำในบริเวณด้านข้างของเสื้อเพื่อให้เกิดดีไซน์ที่ดูดีแล้วก็ยังสามารถระบายอากาศได้ดีด้วยลายผ้าเนี่ยครับในบริเวณด้านหน้าเนี่ยเราได้รับโจทย์แล้วเราก็ทำเรื่องของเทคโนโลยีการเอ็มบอสลงไปในบริเวณตรงหน้าอกและเรื่องของการนำโลโก้ไปใส่เนี่ยก็เป็นโจทย์ยากอีกโจทย์นึงเรื่องของเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดผ้าเนี่ยเป็น2สีในด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือเราเรียกว่าเทคนิคการย้อมโดยใช้เส้นด้ายที่เป็นแคชโชนิกดายซึ่งทำให้เกิดการจับสีบริเวณด้านหน้า1สีสีบริเวณด้านหลัง1สีเทคโนโลยีนี้นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่บริกนำมาใช้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยและนำมาให้สโมสรสุพรรณบุรีเนี่ยใช้เป็นสโมสรแรกในประเทศไทยด้วยครับเสื้อยืนตัวแรกของสโมสรในปีนี้เราเลือกที่จะใช้สีทองนะครับเพราะว่าเราถือว่าสีทองนั้นจะเป็นสีที่เฉลิมฉลองการครบรอบ20ปีของสโมสรแห่งนี้เสื้อเยือนของเราจะมีปกบนปกนั้นก็จะมีลูกเล่นและมีลายธงชาติไทยติดอยู่ด้านหลังของปกเสื้ออยู่ด้วยเช่นกันส่วนเสื้อเยือนตัวที่2นะครับจะเป็นสีขาวมีปกเช่นกันนะครับคล้ายๆกับเสื้อเยือนตัวแรกมีลูกเล่นบนปกมีลายธงชาติมีสัญลักษณ์ลูกศรแห่งชัยชนะและจนถึงวันนี้เราก็ยังมั่นใจว่าสโมสรสุพรรณบุรี FC ของเรานั้นมีเสื้อของสโมสรทั้งเสื้อเหย้าและเสื้อเยือนที่ดีที่สุดในประเทศไทยดีกว่าอีกหลายๆทีมแล้วก็สวยกว่าอีกหลายๆทีมและมีความหมายนะครับมากกว่าอีกหลายๆทีมครับ